ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ช่วงที่2ครับแน่นอนครับช่วงนี้เราจะได้เห็นแล้วนะครับว่าโต๊ะเก้าอี้ของเราที่ว่างๆอยู่เมื่อกี้ใครจะมานั่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ก็ต้องมาทักทายกันก่อนสวัสดีครับ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 เรื่องกาบแทบเท้าครับกาบแทบเท้านะครับตอนนี้ก็เป็นรายการบันเทิงแล้วฮะสเปเดอร์ไม่ทำแล้วครับนะครับก่อนอื่นเราก็แนะนำตัวกันก่อนดีกว่าใครเป็นใครแล้วก็มีอะไรกันยังไงกันบ้างวันนี้เชิญท่านแรกเลยครับอะไรก่อนครับคุณคือใครคุณคือใครผมชื่อต้นสายบันเทิงครับต้นสายบันเทิงหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าครับอีกท่านนึงครับสวัสดีครับผมเป็นต่อสายบันเทิงนะครับเป็นต่อสายบันเทิงที่เป็นต่อเวอร์ชันไหน2017 2017ครับผมด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังท่านแรกเลยครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อมิ้นค่ะมิ้นสายบันเทิงค่ะสายบันเทิงโอเคครับอีกท่านนึงครับค่ะชื่อดารานะคะดาราสายบันเทิงครับเก่งกว้างจริงเลยนะข้ามไปเลยก็ได้ฮะครับชื่ออะไรครับชื่อชมค่ะชื่อชมน้องชมพู่แสบบันเทิงครับชมพู่ก่อนบ่ายโอเคนะครับวันนี้แน่นอนว่ามาในนามเห็นเฉมเมื่อกี้เปิดตัวก็คือว่าสายบันเทิงคุณว่าเราเคยเจอกันแล้วจะมาจะบ่อยแต่เรื่องของเรื่องคือเขามีกิจกรรมล่าสุดเนี้ยนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้าที่เข้าสู่รายการของเราเนี่ยก็อาจจะมีดราม่าเล็กน้อยคุณจะพูดอย่างนั้นไม่ถูกหมายถึงเราต้องขอขอบคุณแฟนที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์เข้ามาร่วมให้ความเห็นอะไรต่างๆนะครับก็เรายินดีรับฟังทุกอย่างแล้วก็เราจะไปปรับปรุงแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นกระแสในเรื่องของการทำดีมากกว่าเราอย่าไปการทำไม่ดีเนี่ยผมมันเป็นส่วนน้อยไอ้สิ่งที่ทำดีมันคนไม่ค่อยเห็นค่าใช่ไหมเพราะนั้นเรามาพูดถึงสิ่งดีๆที่เราทำกันดีกว่านะครับมาวันนี้เรื่องราวของต้องบอกว่ามาคุยในเรื่องราวของสายมาถึงบิ๊กมอเทนครับเป็นไงความเป็นมาอะไรยังไงเดี๋ยวนะเอ้ยมันมีกิจกรรมของเราอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะคุยสายบันเทิงนี่ดีกว่าเราไปเรื่องราวที่เราบอกกันมาว่าวันที่2นี้นะครับกิจกรรมของเราที่มีสปีดมีติ้งสปีดกาลาดมีติ้งซึ่งเป็นเขาบอกว่าเป็นไบค์โฮเทลครั้งแรกของเมืองไทยนะครับเราดูซิว่าสปีดกาลาดที่เราจัดทำขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อบิ๊กไบค์ชาวบิ๊กไบค์ที่ต้องการที่จะมีที่จอดรถดีๆนะครับมีการดูแลบำรุงรักษาที่ดีจะเป็นอย่างไรสปีดกาลาดตอนนี้เราเริ่มแล้วนะครับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเพราะนั้นเดี๋ยววันที่2นี้นะครับมิถุนายนนี้เราจะมีกิจกรรมของสปีดกาลาดมีติ้งเป็นงานปาร์ตี้เล็กๆนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบของกาลาดของเราก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ครับก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันที่2นะฮะก็มามีตติ้งกันที่นี่เลยใช่ปีกาลาดนะครับกาลาดของเราซึ่งเป็นกิจกรรมเป็นกาลาดที่เราจะให้ชาวไบเกอร์ได้มาเป็นศูนย์กลางในการรวมตัวด้วยในอะไรต่างๆนะครับอ่ะ
มากลับมาสู่กลุ่มนี้เราต่อเลยครับกับสายบันเทิงเป็นยังไงบ้างจะบอกว่ามีกิจกรรมอะไรพี่ตู่เออมันมีความเป็นไปมาไงถึงจะจัดไอ้สายบันเทิงบิ๊กเมาน์เทนขึ้นมาได้ที่ผ่านมาเนี่ยมานั่งคุยกันหน่อยสิมันไม่เรียกบิ๊กเมาน์เทนพี่มันเป็นการมีตติ้งปีละ1ครั้งครับปีแรกรู้สึกพี่ก็ไปที่66ใช่ปีแรกโปรเทชั่นอันนั้น100คันปีที่2ระยองระยองพี่ก็ไปส่งไปส่ง200คันครับปีที่3เราจัดที่เขาใหญ่วันนั้นซ่าครับ300คันเนี่ยแล้วเป็นไงว่าปีละ100พี่ทำไมถึงแบบว่าจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมามันเป็นกิจกรรมประจำปีอยู่แล้วครับแสดงว่าปีกลุ่มนี้เริ่มมาแค่ตอนนี้3ปีใช่มั้ย3ปีแล้วพี่อ๋อแล้วคนส่วนใหญ่ที่เขาไปเนี่ยคือมาจากไหนน้องในกลุ่มส่วนใหญ่แล้วไงแล้วแต่ละกลุ่มน้องในกลุ่มเดี๋ยวนั้นน้องในกลุ่มที่บอกว่าจริงๆสายบันเทิงเนี่ยไม่ได้มากลุ่มเดียวมาจากการรวมตัวของหลายกลุ่มที่มารวมตัวกันใช่มั้ยไม่ได้เรียกหลายกลุ่มพี่เรียกว่าหลายร้านจากร้านใหญ่ๆอย่าง JC อย่าง Big View อย่าง Hachi ร้านใหญ่ๆครับจะมารวมตัวกันง่ายๆหัวๆมาอยู่ก่อนน้องๆก็เลยตามมาแล้วนอกเหนือจากกิจกรรมแบบใหญ่ประจำปีเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรที่แบบคอยโยงที่เข้าถึงกิจกรรมใหญ่ป่ะเดี๋ยวดูอย่างเช่นแบบว่าไปส่วนใหญ่เวลาเกิดมันจะโยงมันออกกันอยู่แล้วพี่ส่วนใหญ่มันออกกันกลางคืนขี่รถเล่นกลางวันครับก็จะเจอกันบ่อยอยู่แล้วครับไอ้นี้เรามีการสกรีนคนแบบว่าคนไหนถึงจะมาอยู่สายบันเทิงได้อะไรได้พี่ถ้าผมสกรีนนะพูดจริงสกรีนไม่ได้เลยดูดิดูไม่เห็นทำไมดูอย่างคนนี้สิดูดิทำไมพี่จะเป็นสกรีนแล้วนี่คือใครพี่คือใครพี่สกรีนแล้วมันจะโผล่ไปอย่างเงี้ยพี่ดูรอยหนังเขาเนี่ยได้แหมดีไบเกอร์ก็ต้องมีเหมือนกันใช่ครับทงแทททูก็ต้องมีกันบ้างสกรีนไม่ได้พี่ส่วนใหญ่ก็เป็นน้องของน้องอีกทีเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีก็จะเข้ามารู้จักกันครับผมแล้วกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างที่บอกว่าที่เขาใหญ่เนี่ยที่เขาใหญ่ฮะไม่อ่ะต่อเลยครับอย่าสตันครับอย่าสตันก็พี่ก็ชี้งงเลยสตันอ่ะครับต่อเลยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างกิจกรรมมันมีอะไรบ้างที่เขาใหญ่มีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรพี่ส่วนใหญ่เวลาไปถึงปุ๊บก็ทานข้าวแจกห้องจับเพื่อนแก้ผ้าจับเพื่อแก้ผ้าครับพาลงสระว่ายน้ำพาไปถ่ายรูปครับแล้วก็ปาร์ตี้ตอนกลางคืนระหว่างการขับขี่นี้ต้องมีมาแชลนำมีตำรวจนำหรือมีอะไรไหมไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยแต่ส่วนใหญ่คือคนที่ขี่ด้วยกันทั้งหมดอ่ะจะรู้มือกันมันจะแยกเป็นกลุ่มออกไปเองก็ต้องมีหัวระหว่างกลุ่มมีหัวก็มีเฮดอยู่ผมเป็นหัวสุดเฮดสุดคือผมกำหนดว่า300คันเนี่ยครับห้ามแซงผมครับใครแซงผมไปแล้วก็เลยคันที่300เดี๋ยวทีนี้ใช่ไม่ใช่กันนะพี่คือห้ามแซงผมถ้าแซงผมผมปรับ 3,000 แล้วจับแก้ผ้าโดดน้ำแล้วคนอื่นกลุ่มอื่นล่ะก็อยู่หลังหมดเลยพี่มันจะแบ่งเป็นเซกชันของกลุ่มเรามีหน้าที่ว่าเออเชียร์เราคือเฮดครับแล้วจะมีใครดูกลางดูคอยคือหัวของแต่ละกลุ่มเขาจะรู้กันอยู่แล้วฮะอ๋อเขาจะดูกันเองแสดงว่าเหมือนกับตอนปล่อยตอนออกไปตัวเนี่ยก็จะมีแบบว่ามีการเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยจะมาจากร้านนี้ร้านนี้ไม่ครับพี่คือคล้ายๆพวกผู้รู้มือเหมือนพี่ขี่กับกลุ่มเนี้ยบ่อยพี่ก็จะรู้ละไอเนี่ยเป็นคนนำกลุ่มเนี้ยมันรู้กันเองอะพี่ภายใน3ปีเนี่ยที่อยู่ด้วยกันมาคือรู้กันเองหมดเลยครับก็ถือว่าอยู่3ปีนี้ก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับอย่างกลุ่มผู้หญิงเนี้ยเขาก็จะไปอยู่อย่างดาราเงี้ยเขาจะรู้ใจผมไงทำไมต้องเน้นทำไมต้องเน้นดาราทำไมเป็นดาราคนเดียวทำไมต้องเน้นครับผมเน้นเฉยๆเดี๋ยวถามหน่อยเห็นว่าปฏีขี่บิ๊กไบค์แล้วในกลุ่มนี่มีเยอะไหมส่วนปฏีก็เยอะอยู่ครับประมาณใช่ไหมถ้านับจริงๆก็20กว่าคนได้ครับเพราะว่าแฟนๆรายการถามมาเยอะมากผู้หญิงจะว่าปฏีขี่บิ๊กไบค์เป็นยังไงเนี่ยจะขี่ได้ไหมแต่ตอนนี้ขี่เยอะในกลุ่มนี่มีประมาณเกือบ30ตัวประมาณไม่ถึงกับพี่ประมาณ20คร่าวๆครับแต่ละคนที่ขี่ตัวพันหมดเลยไหมพันหมดครับพันหมดโอ้โหจะงั้นให้แนะนำตัวทีละคนดีกว่าว่าใครคือใครขี่อะไรทำมาหากินอะไรอ่ะอีกทีนึงอ่ะดาราก็ได้อ่ะเดี๋ยวดาราเผาจะงอนนะค่ะก็ชื่อดารานะคะจ้ารู้ขี่ตัวไหนขี่ซูซูกิ GSXR 1000 L5 อ๋อตัว L5 ใช่คันนี้เดี๋ยวมาคุยกันตอนหลังได้สิอ่ะต่อไปใครค่ะชื่อมิ้นค่ะเคซัด X10 ค่ะเป็นไหนครับของมิ้นปีไม่ได้เอารถมาค่ะฝนตกว่ารถด้วยอ่ะน้องคนนี้น้องนี่ขี่รถด้วยเหรออ่ะมีแล้วชมค่ะขับซัด X10 ค่ะซัด X10 คันนู้นคันนู้นโอเคขี่เข้ามาแล้วกี่ปีแล้วแต่ละคนขี่รถมานานยังชมขับไม่นานค่ะเพิ่งมาขับได้ประมาณ6เดือนถ้าจริงๆขับ
ER มาก่อนอ๋อก่อนหน้านี้ขี่ ER มาก่อนใช่ค่ะดาร่าครับตัวของดาร่าเองขี่มานานยังบิ๊กไบค์ขี่มาประมาณ7ปีแล้วค่ะบิ๊กไบค์นะพูดถึงบิ๊กไบค์ค่ะบิ๊กไบค์ครับผมก็ขี่กับดาร่าเนี่ยนะใช่ครับเดี๋ยวคุณเจอผมนอกรอบฮะก็ขี่มาประมาณ3ปีค่ะ3ปีพูดถึงบิ๊กไบค์อย่างเดียวใช่ค่ะโอ้โหก็ถือว่าแต่ละคนก็มีสกิลที่ดีแล้วล่ะนะครับออกสามารถออกทริปได้แล้วคุณพูดนี่ยังเป็นขับบ้างไม่ขับบ้างใช่ไหมครับแล้วแต่พี่เดี๋ยวผมขอไปนิดนึงไอตัวนี้มันนั่งทำอะไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวถามนี่ไงเสร็จแล้วดีแล้วถึงมันจะเก็บต่อยังไม่ถึงคุณต่อตอนนี้อยู่ในกลุ่มของสายบันเทิงใช่ไหมครับใช่ครับผมมีหน้าที่อะไรในสายบันเทิงมีหน้าที่ไหมมีครับทำอะไรครับมีหน้าที่กินกับนอนครับเอาจริงๆเหรอจริงๆเป็นการจริงๆจริงๆการอยู่ในสายบันเทิงนะครับผมก็มีหน้าที่ดูแลช่วยพี่ต่อคือพี่ต่อนี่คล้ายๆว่าเหมือนมือผมอีกคนนึงแอดมินมือเดือดตีนมือเดือดตีนนะครับครับอีกคนนึงก็คอยช่วยผมดูแลต่างๆใช่ครับก็คือว่ามีอะไรก็ปรึกษากันครับใช่ครับและทริปนี้ก็ไปด้วยก็ไปด้วยครับแล้วเป็นไงบ้างฮะเละเละครับเละครับมันเละยังไงครับโอ้แก้ผ้าครับพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่เขาไปกิจกรรมกันมาที่มอนซ่าเขาใหญ่เนี่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับกิจกรรมสนุกสนานแค่ไหนไปชมคลิปกันเลยครับอธิบายไปอธิบายไปสิมีอะไรกันบ้างอันนี้รู้สึกจะเป็นปั๊มปตท.ที่2เข้าใจฮะปตท.ใช่ๆๆพี่ใช่ปตท.ถูกถูกครับนี่ปั๊มที่2ที่จุดที่2ครับนี่คือจุดที่รถ300คันแสดงถ้ามีคนซ้อนนี่คนทะลุ300ดิครับเนี่ยเกินครับใช่มั้ยหรือต้องดูภาพมีภาพมั้ยพี่จุดปั๊มเยอะๆครับเดี๋ยวเรามีภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะฮะภาพเคลื่อนไหวก่อนนี่ขี่ไปนี่จะเข้าที่พักแล้วครับพี่นี่จะไปบอนซ่าละนะครับนี่กำลังจะถึงที่พักแล้วใช่ครับน่าประมาณอีกประมาณสัก30กิโลพี่โอ้โหนี่เยอะจริงนะเนี่ยออกสตาร์ทจากไหนครับออกสตาร์ทจากรังสิตครับพี่ปตท.มกรุงเทพเอารวมตัวที่นั่นก่อนออกพร้อมกันทีเดียวครับโอ้โหก็นี่ถือว่าน้อยนะถ้าภาพเท่าดูภาพยิ่งถือว่าน้อยนะจริงๆเยอะนะครับใช่ไหมมันจะเต็มมากเลยจะเยอะมากใช่ใช่ครับเพราะว่ามันแต่ละกล้องมันก็จับเล็กเป็นกลุ่มๆกันเนี่ยเนาะไปทางนู่นนะพี่ใช่ไหม300คันนี่ยาวกี่โลนี่ก็ผมถึงสระบุรีแล้วท้ายแถวเพิ่งออกจากปั๊มพี่โอ้โหไม่น่าเราไปตรงหน้าเผาโทรถึงก่อนโทรบอกให้ยังไม่ออกเลยพี่แล้วระหว่างทางอาถรรพ์นิดนึงว่ามีอุบัติเหตุไหมไม่มีเลยครับไม่มีนะโอเคเรียบร้อยครับเพราะจริงๆเราส่วนมากมันกลุ่มออกทริปเนี่ยมันเราค่อนข้างจะฟิกในเรื่องของอุบัติเหตุเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นการดูแลแต่ละกลุ่มก็ต้องมีมาเชลแต่ละกลุ่มที่คอยดูแลอยู่ครับถ้าช่วงตีทั้งหมดนี่ไปนี่ขี่หมดทุกคนเลยไหมขี่น่าขี่มีซ้อนไปครับซ้อนใครอ่ะ ไม่คุ้นเลย ไม่คุ้นเลย ขยับมีขยับบ้างอันนี้เข้าที่มอนซ่าที่นี่เข้าก็ได้นะเข้ามอนซ่าครับไม่ได้เข้าสนามที่เข้าที่พักเลยครับอ๋อก็อยู่ใกล้ๆกันนี่เหรอเดี๋ยวจะมีน่าจะมีตอนหลงอยู่มั้งมีทางหลงมีคนนำหลงคนนำหลงครับเลี้ยวผิดที่มันต้องเลี้ยวซ้ายดันเลี้ยวขวานี่เห็นไหมมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะนี่น่าที่พักแล้วนี่ที่พักแล้วครับว่าอย่างนี้ไปเกิน300ที่พักไม่พอแน่ที่พักมันเป็นโบนันซ่าเนี่ยมันมีทั้งหมด4ตึกผมเหมาไปทั้งหมด140ห้องก็ไม่พออยู่ดีพอพี่บางห้องนอนมา3คน4คนครับบางห้องก็ไม่นอนบางคนก็กางเต็นท์ครับบางคนก็นอนในสระน้ำครับใช่ผมบางทีก็สนามหญ้าบ้างอะไรบ้างครับบางทีแล้วก็เช่าไว้อย่างนั้นแหละฮะใช่สนามหญ้านี่พวกไหนฮะพี่ต้นพี่ต่อพี่ต่อเลยครับพี่ต่อของพี่ต่อเลยใช่ไหมใช่ครับแปลงใหญ่ๆของผมเองนะครับผมทีหลังก็บอกเนี่ยพี่เห็นม้าตัวนั้นม้าข้างหน้าน่ะนะเขาพี่ต่อขี่ไหนต่อขี่ที่ไหนใช่อันนี้เป็นตึกหน้าพี่ตึกแรกแล้วอันนี้เราไปเฉพาะมิตติ้งอย่างเดียวเราไม่มีกิจกรรม CSR ให้กับอะไรต่างๆไม่ได้ทำใช่ไหมครับแต่ก็มีทำบ้างเป็นบางทริปครับอ๋อส่วนใหญ่เน้นมันครับทริปนี้คือปาร์ตี้อย่างเดียวว่างั้นเถอะใช่ครับพี่นั่นมันครบรอบ3ปีครับอ๋อตรงวันเกิดคุณต่อด้วยวันเกิดผมครับจริงๆผมจัดวันเกิดของผมแล้วทำไมคุณไม่เลี้ยงนะครับผมก็เลยเรียกพี่ต้นมาเลี้ยงสิเลี้ยงต้องเลี้ยง300คนต้องเลี้ยงให้หมดผมเหมาจริงๆนะผมเหมาทั้งหมดเหมาข้าวใช่ครับข้าวเดียวกันที่พักไม่ได้เหมาโอ้โหเยอะมากโชคดีฝนไม่ตกไม่เจอนะไม่เจอเลยพี่นะไม่เจอเลยดีมากครับที่ไปมาวันไหนครับวันเสาร์ที่20เมื่ออาทิตย์ที่แล้วสิครับใช่ครับดีมากฮะจริงๆมีคนปากให้พี่ผมใครฮะแม่แม็กกี้คืออ๋อแม่แม็กกี้แม็กกี้คือปากต้นสักทองโอ้โห
ต้องขอประทานอภัยกับคลิปที่ไม่สามารถที่ออกได้นะครับมีบางคลิปมันเป็นเฮฮาปาร์ตี้ก็จริงแต่อาจจะสงวนไว้เป็น private ละกันนะครับสำหรับกลุ่มสายบันเทิงก็สามารถดูได้สำหรับเพื่อนๆที่อยากดูรายการคงดูไม่ได้นะครับเพราะอาจจะ18บวกเนาะนิดนึงใช่ครับอ่ะก็บอกว่างานนี้ก็แฮปปี้มาสุดท้ายแล้วกลับมาก็ปลอดภัยทุกท่านเนาะเป็นไงเนี่ยแบบถามถึงแบบว่าการที่แบบขี่รถไกลๆอย่างเงี้ยเราแบบมีทักษะมีอะไรยังไงไหมได้ไปเรียนการขับขี่ก่อนไหมถึงแบบว่าจะออกทริปกันเนี่ยถ้าในกลุ่มผมหรอครับในกลุ่มผมมันก็เรียนกันนะเพราะจะมีไปแข่งไปขี่กันที่ไทยแลนด์สกิทอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วพี่ประจำถ้าเรียนจะดีกว่าครับครับถ้าเรียนมาขี่จะดีกว่าเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนี้เอาไงไหนๆก็ไหนแล้วอย่างที่บอกไปในเรื่องของกระแสในเพจที่มันกำลังโซเชียลตอนนี้มันกำลังดังมากในเรื่องของกลุ่มบิ๊กไบค์ที่อาจจะไปสร้างความคอนเทนต์ให้กับชาวบ้านอาจจะไปทำเสียงดังบ้างอะไรบ้างจริงๆแล้วมันก็แค่เป็นกลุ่มเล็กๆบางกลุ่มเท่านั้นเองที่อาจจะทำให้หลายกลุ่มเขาเกิดว่าเราก็ขี่บิ๊กไบค์พอเราขี่ปุ๊บอาจจะโดนไปหนึ่งในนั้นด้วยเราคิดยังไงกับการขับขี่บิ๊กไบค์ที่บอกว่ามีกระแสในเรื่องของสร้างความคอนเทนต์ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมันเป็นความคิดของคนแต่ละคนครับพี่ใช่กลุ่มมันแตกต่างกลุ่มมันก็ไม่ว่าจะลดอะไรมันก็มีปัญหาหมดพี่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีครับบางทีก็จะเอาคนพวกนั้นมาเหมารวมหมดก็ไม่ได้ครับมันปัญญาจิตตังอะพี่แบบพี่ต่องเนี้ยผมก็บอกเลยว่าคนไม่ดีผมเลวครับไม่ใช่คนดีไม่ใช่พี่ดีคนดีครับเป็นคนดีครับก็ไม่มีอะไรพี่แต่คือมันแล้วแต่คนมองครับเราห้ามเขาไม่ได้ครับผมต่อคิดว่าไงผมก็คิดว่าคือสังคมทุกวันนี้ครับมันก็มีทั้งดีและไม่ดีครับแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนไม่ว่าจะขี่รถเล็กรถใหญ่ผมว่ามันก็ปะปนกันไปแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนซึ่งบิ๊กไบค์มันก็อาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างก็อย่าคิดว่ามันจะต้องไม่ดีทั้งหมดไม่ใช่มันก็ต้องมีดีบ้างอยู่ในนั้นนะครับสาวๆว่าไงครับกับกิจกรรมแล้วก็ที่บอกว่าบิ๊กไบค์เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราคิดว่ายังไงบ้างก็มันแล้วแต่การขี่ของคนนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีการขี่ที่ไม่เหมือนกันการใช้ไลฟ์สไตล์การขี่แต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะเราเหมารวมไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะแต่เราก็ขี่ดีนะซาร่าเป็นไงบ้างกับกระแสตรงนี้คือเรามองว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะให้ทุกคนมาคิดมามองเราในแง่ดีทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้หรอกแล้วเราก็คงไปบังคับความคิดใครไม่ได้เนอะเอาเป็นว่าเรารู้ตัวเองว่าเราทำอะไรแล้วก็พยายามทำสิ่งที่มันดีๆให้เรารู้ตัวเองก็พอแล้วอะค่ะโอเคอ่ะไม่ค่อยได้ขี่เลยทำไปทำไปทำที่กันพี่ชมพู่พูดไปหมดแล้วไงทุกคนพูดไปหมดแล้วไงเชื่อได้มันทุกคนมันต้องโดนแหละเราขี่ไปผู้หญิงขี่บางทีไม่รู้ผู้หญิงด้วยอาจจะมียังโดนเลยแบบบางทีก็เปิดกระจกชูนิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนขึ้นอยู่กับชมว่าขึ้นอยู่กับการขับของแต่ละคนรถเล็กอย่างที่บอกค่ะว่ารถเล็กรถใหญ่มันก็ขับดีไม่ดีแบบอยู่ที่คนขับมากกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นที่นิสัยการขับรถส่วนตัวของแต่ละคนไม่ได้แบบว่าคือถ้าเกิดในกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะถ้าเวลาออกทริปมันเป็นระเบียบอยู่แล้วเนี่ยที่บอกว่าเราขี่กันกลุ่มใหญ่เนี่ยตามเพจตามอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีฟีดแบ็กเข้ามาส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาว่าอะไรมึงมีไหมโดนเคยโดนบ้างไหมต้องโดนบ้างแหละผมเชื่อได้เขาโดนชมครับชมนี่ไงชมอยู่หลังโดนไหมก็โดนพี่พ่อมตายไม่ใช่ไปแหนนะพวกเอาจะบังขวางมาอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนั้นเดิมไม่เปลี่ยนเลยเดี๋ยวเลิกบอกแล้วคือพ่อมันดังครับมันก็จริงๆมันก็ต้องมีบ้างนะผมคิดว่ารถพวกนี้คือมันเป็นรถ4สูบใหญ่นะครับเครื่องยนต์ใหญ่นะมันไม่ใช่แบบรถเล็กๆแล้วจะมาท่องเงียบๆมันก็ไม่ใช่นะครับจริงๆเราขับปกตินะครับแต่เสียงของเขาที่ออกมาก็เป็นเสียงที่ปกตินะครับมันอาจจะดังตอนที่พี่อยู่ในบางขวางได้ยินเสียงไหมไม่จริงๆนะจริงๆแล้วผมเคยได้คุยกับผู้ใหญ่หลายคนด้วยนะนักแข่งด้วยนะครับเขาบอกว่าบิ๊กไบค์มันต้องเสียงดังถ้าไม่ดังไม่มีเสียงนี่ไม่รู้เลยว่ามาแล้วก็มีส่วนครับเพราะว่าเวลารถกลับรถเนี่ยเห็นไฟแว๊บๆแดงๆดวงเดียวเนี่ยเขานึกว่ารถเล็กเห็นได้ความเร็วมา100กว่า200กว่ากลับรถไปมอเตอร์ไซค์ไม่ทันเพราะนั้นเวลาจะมีเสียงที่มันลั่นมาก่อนเนี่ยมันจะมีโอกาสว่าอ๋อนี่คือรถใหญ่บิ๊กไบค์ก็มีส่วนจริงๆนะผมเคยนักแข่งเขาก็บอกผู้ใหญ่หลายท่านแต่ละค่ายรถเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็สมควรจะดังก็ดีแต่ว่าไม่ใช่ดังที่มันเกินเลยหรือว่าขับให้มันกวนเมืองครับจริงๆมันก็มันสไตล์บิ๊กไบค์ซื้อมาผมก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันแหละใช่ครับมันเป็นกระแสแล้วแต่คนว่างั้นเถอะแล้วก็อีกหนึ่งแฮชแท็กอะที่สงสัยเหลือเกิน
ก็ถามตรงนี้เลยละกันแฮชแท็กว่าพวกพี่ทำงานอะไรครับใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรคือยังไงคือมันมีคนถามผมเยอะพี่คือเจอหน้าอย่างเงี้ยมันคงเริ่มมาจากผมแหละเหมือนคนไม่ทำหากินอ่ะขี่รถเล่นทุกวันขี่รถเล่นทุกวันออกแม่งทุกคืนเดี๋ยวไปต่างจังหวัดเดี๋ยวโผล่ไปนู่นไปเชียงรายไปเชียงใหม่ไปหัวหินโคราชไปนู่นไปนี่เนี่ยไปกับเขาแหละแล้วรถที่พี่ขี่ก็แบบว่ามันไม่ใช่คันละถูกๆไงใช่ไหมเขาถึงถามกันมาใช่ไหมใช่ก็เลยมีคำถามว่าผู้พี่ทำงานอะไรนะครับธุรกิจส่วนตัวครับครับจำเลยเป็นคำที่ติดปากกันมาทุกวันนี้ใช้กันทุกคนเลยใช่ครับผู้ทำอะไรกันครับใช่เพิ่งออกจากบางขวางมาพี่ก็ยังไม่เลิกที่สายเก่านะไม่คือตอนก็อยู่ที่ไหนโปโบใช่ไหมครับอยู่โปโบทำร้านน็อตครับต่อทำร้านน็อตอะไรก็ธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันครับตัวเหมือนกันสาวๆก็ธุรกิจส่วนทำงานอะไรครับถ้าเป็นแอร์ค่ะแอร์ที่ไหนดาราแอร์ที่ใจของสายการบินหนึ่งสายการบินสายการบินหนึ่งสายการบินบอกไม่ได้เป็นนักศึกษาค่ะเพิ่งเรียนจบใช่ค่ะชมพู่ครับชมทำงานอยู่ร้านพวกอุปกรณ์บิ๊กไบค์อะค่ะอ๋อก็เซฟตี้อยู่ในวงการว่าแต่ละคนก็มีหน้าที่การงานที่เหมาะสมแล้วอะเขาจะซื้อรถอะไรก็ได้ถูกไหมใช่ครับเนอะมันไม่ต้องไปจำกัดครับว่าผู้หญิงต้องขี่รถธรรมดาเราผู้ชายทำไมต้องขี่บิ๊กไบค์ไปขี่รถสกูปปี้ได้ไหมผมเชื่อทุกคนก็ต้องมีรถเล็กๆอะมีมีไหมมีมีรถอะไรสัตว์เอกสเต็กจะขี่มาตอนแรกสเต็กเอ็ดสเต็กร้อยห้าสเต็กห้าสิบเลยห้าสิบสิบรถป๊อปตอบมีไหมเว็บร้อยครับเนี่ยก็มีมีรถเล็กไหมคลิกค่ะนี่มีคลิกเอ็มเอ็กเอ็มเอ็กเอ็กซ์สกูปปี้ในละคนก็มีใช่ไหมเขาก็ใช้งานคนละแบบไงออกทริปคุณจะให้สกูปปี้ไปขี่กับสเต็กสิบไปได้ไหมล่ะแต่สายบันเทิงไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์เดียวพี่ใช่ตอนนี้มีเป็นพวกรถยนต์คงทุกขามีมากันหมดละโอ้อย่างนี้ก็เข้ากับสปีดกะลาเลยดิได้ข้างหน้าก็มอเตอร์ไซค์ข้างหลังก็รถยนต์นะมีหอยเห็นแล้วไหมครับเห็นแล้วพี่มีที่จอดยังได้นะมาจอดได้พี่เดี๋ยววันที่สองนะเดี๋ยวเจอสายบันเทิงนอกจากกิจกรรมใหญ่ประจำปีแล้วเนี่ยมันจะมีงานทริปเล็กๆหรือว่าทริปที่เราออกบ่อยไหมใกล้จะถึงถ้าทริปใกล้มันไม่เรียกทริปพี่มีตติ้งเหมือนกันมีตติ้งครับใกล้จะถึงนี้ผมรวมมีตติ้งลองครับลองมาดินจาสายบันเทิงดินจาสายบันเทิงคือรวมพวกคาวาพี่ตั้งแต่ Z800ขึ้นไป ZX10 อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ที่นัดกันไว้ประมาณ200คันครับแล้วถ้าไม่มีกิจกรรมเนี่ยเราจะมีนัดต่อทริปชิลเอาท์นั่งกินข้าวกันมั้ยมีมั้ยมีอยู่แล้วพี่ปกติออกกันอยู่แล้วครับบ่อยครับบ่อยบ่อยครับเจอกันบ่อยครับเจอกันบ่อยครับอ๋อเจอกันบ่อยอยู่แล้วใช่ครับสาวๆก็เจอกันด้วยครับเจอดาราเจอผมบ่อยครับถ้าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันหรอเอาเหรอทำงานเข้าออกรายการด้วยมีสกิลครับอันนี้คำว่าสายบันเทิงมันต้องมีที่มาที่ไปแน่นอนยังไงมันใครเป็นคนคิดแล้วสายบันเทิงคืออะไรครับอ่ะมันมีมาตั้งแต่เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วพี่แต่ก่อนนั้นผมขี่กับกลุ่มชื่อว่าเฟนไบเกอร์เฟนไบเกอร์คือเฟนไบเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่อายุประมาณ40อีก2ครับอีก21คือตอนนั้นผมมองว่ามันนานไปละเฟนไบเกอร์ชื่อมันก็ดูแบบว่าเป็นทางการมากไปแล้วกับการที่ว่าผมรวมกลุ่มจากคนแค่10คนเป็น20คนที่ออกกลางคืนเป็น30คนที่ออกกลางคืนรวมเป็น30คันแล้วช่วงนั้นจะออกกันถี่พี่ออกกันทุกคืนจันทร์ถึงอาทิตย์ออกหมดทองหล่อครับมันเป็นสถานบันเทิงผมก็เลยพูดว่าเฮ้ยไอ้พวกเราเนี่ยมันสายบันเทิงนะครับเลยเป็นที่มาครับคือคนตั้งเองใช่ไหมใช่ครับอ๋อคนตั้งเองก็เลยเป็นสายบันเทิงถึงปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเลยครับมีคำจำกัดความต่อจากคำสายบันเทิงไหมมันมีหลายอย่างพี่ตอนนี้มันเกิดมาเยอะนะยกตัวอย่างเช่นขั้นแรกตอนแรกมันก็ลั่นเซ่ฮะสองก็เกิดมาลั่นสามก็พวกพี่ทำอะไรกันครับสี่ก็ครบทุกรถครบทุกรถตอนนี้เวอร์ชันครบทุกรถครับเวอร์ชันครบทุกรถเนี่ยตามเสื้อตามเสื้อข้างหลังแล้วสมาชิกนับพอนับได้ป่ะที่เป็นสายบันเทิงจริงๆอ่ะกี่คนจริงๆโอ้พี่นับไม่ได้พี่เพราะเยอะมากผมมีทุกจังหวัดไม่มีนัมเบอร์ให้สมัครปุ๊บแค่นัมเบอร์รันกันยากเลยพี่รันกันตีกันตายตีกันตายรันกันมั่วเลยเพราะมีทุกจังหวัดพี่เราก็ต้องมีตัวกลางอย่างอ่ะสมมติต้นเป็นตัวกลางเงี้ยใครสมัครผ่านต้นก่อนเอ้ยคุณเข้าไม่ผมไม่เรียกว่าสมัครดีกว่าผมเรียกว่าสมมติว่าน้องทำสายบันเทิงที่นครสวรรค์ครับตัวผมเองก็จะไปนครสวรรค์ครับแล้วจะให้หัวทางนั้นอ่ะเขาก็ดูแลกันไปเลยเป็นอย่างเงี้ยครับแสดงว่าต้องมีกระจายหลายจังหวัดตอนนี้เยอะพี่ภูเก็ตมีหมดครับอ๋ออ่ะแน่นอนครับวันนี้สายบันเทิงนะโอ้เดี๋ยวมีเรื่องเอาคุยอีกนะครับช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider